สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะรัศมีแขกปาเกอร์ลนนะคะแขกขอเชิญคนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆเลยนะคะตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2562นี้ค่ะในปี 2562 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะคะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับผมนราวิทย์องค์คามงคลครับผมสุภฤกษ์วิภาวกุลครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีผู้ดำเนินรายการนะครับคนใหม่ของรายการเรานะครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อจักรพันธ์จันทภาวนะครับชื่อเล่นชื่อเจ๋งตอนนี้อยู่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับครับวันนี้เจ๋งก็จะมาอยู่ช่วยดำเนินรายการกับพวกเราอีก2คนนะครับเพื่อจบรายการเลยนะครับเมย์ก็ฝากแฟนๆนะครับเป็นกำลังใจให้เจ๋งด้วยนะครับเจ๋งนี่ก็อยู่ที่กรมเอเชียใต้เหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าก็วันนี้เจ๋งก็จะมามีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับแอฟริกามาฝากแฟนๆรายการเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่ข่าวอะไรครับเจ๋งวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวร้อนแรงของแอฟริกานะครับนายโอมาอัลบาชีนะครับประธานาธิบดีของซูดานนะครับได้ยินยอมมอบข้อเสนอให้แก่ผู้ประท้วงรัฐบาลต่อต้านการขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับในประเทศนะครับซึ่งมีการประท้วงมาเป็นวันที่5แล้วนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับโดยนายบาชีนะได้ให้สัญญากับประชาชนว่าจะดำเนินการปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อรับประกันชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนนะฮะโดยคำสัญญาของนายบาชีในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประท้วงซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์โดยได้การประท้วงได้แผ่วงกว้างไปยัง12เมืองทั่วประเทศครับผมครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในการประท้วงนะครับสาเหตุของการประท้วงในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากหลังจากการแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกระหว่างซูดานและซูดานใต้นะครับทำให้นะซูดานนะฮะได้เสียแหล่งน้ำมันสำรอง 70% นะที่อยู่ในอาณาเขตของซูดานใต้ไปก็คือซาวซูดานนั่นเองใช่ครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่อยมาเรื่องเงินเฟ้อนะครับค่าเงินอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินสกุลอื่นๆครับครับอันนี้เจ๋งเคยไปซูดานไหมครับตอนนี้ยังไม่เคยนะครับก็จริงๆแล้วสถานการณ์ในซูดานนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่มีความเปราะบางนะครับเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก่อนที่จะแยกเป็น2ประเทศก็คือซูดานกับเซาซูดานเนี่ยก็ซูดานเองก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมานะฮะแล้วก็สองดินแดนตรงนี้ก็มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องของทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันซึ่งตัวประเทศซูดานเนี่ยเขาไม่ได้มีแหล่งน้ำมันแต่ว่าแหล่งน้ำมันจริงๆไปอยู่ที่ซูดานเซาซูดานนะครับทีนี้พอแบ่งแยกประเทศไปเนี่ยก็ส่งผลให้ซูดานเนี่ยประเทศซูดานทุกวันนี้นะครับมีได้รับผลกระทบเรื่องของรายได้นะครับสมัยก่อนที่เคยได้รับผลประโยชน์เรื่องของน้ำมันตอนนี้ก็ไม่ได้รับแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของระบบเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยโดนมาตรการลงโทษจากทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เรียกว่าซูดานก็เป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่ามี
รื่องของเศรษฐกิจเนี่ยต้องจับตามองเนี่ยใกล้ชิดนะครับครับผมโดยซูดานนี่ก็คือเผชิญปัญหากับการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้นี่เรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วพี่เคยไปซูดานมานะครับก็แบบเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบค่อนข้างมากคือถึงแม้ว่าเรามีเงินดอลลาร์นะครับที่จะไปแลกเขาเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินซูดานเงินปอนซูดานไม่ได้มีแบบในท้องตลาดทั่วไปนะคือต้องแบบว่าแลกกับแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับใช่ครับใช่แล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างเรียกว่าขาดแคลนแบบสกุลเงินดอลลาร์ด้วยนะฮะในประเทศซูดานเองนะครับผมซึ่งก็นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศซูดานนั่นเองนะครับผมโอเคข่าวต่อไปเลยครับข่าวต่อไปครับมีแบงค์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนรายการสำหรับผมเป็นข่าวที่ประเทศแคมารูนครับผมซึ่งเผชิญกับปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในบริเวณเขตแองโกโฟนนั่นเองครับผมก็คือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในบริเวณเขตแองโกโฟนนี่ก็คือได้ระดมทุนเพื่อใช้ในการต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆผ่านสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าแอมบ้าคอยนั่นเองครับผมครับครับโดยแอมบ้าคอยซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นเดียวกับบิตคอยนะครับถูกตั้งชื่อตามมาจาก The Republic of Ambazonia ครับซึ่งเป็นรัฐที่ประกาศว่าเป็นเอกราชจากประเทศแคมารูนในบริเวณที่ประชากรส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วประชากรส่วนใหญ่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสครับก็คืออย่างที่เราเคยนำมีข่าวเกี่ยวกับประเทศแคมารูนมาฝากแฟนๆนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องการลักพาตัวนักเรียนนะครับก็ดีเนี่ยอันนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเขตแดนที่พูดภาษาอังกฤษกับเขตที่พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งแคมารูนเนี่ยต้องยิ่งทราบก่อนว่าเขาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทีนี้เนี่ยพอมีความขัดแย้งระหว่าง2ดินแดนเขตใช้ภาษาอังกฤษกับเขตใช้ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างมากนะครับเรื่องของการที่จะต่อสู้เรื่องแบ่งแยกดินแดนต่างๆนะครับโดยเงินทุนที่ได้รับการระดมทุนนะครับก็คือเขาจะนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัย homeless people แล้วก็นำไปสร้างบ้านเรือนที่ถูกทำลายจากการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนนะครับครับผมโดยปัจจุบันก็คือ1แอมบ้าคอยจะมีมูลค่าเท่ากับ25เซนต์นะครับผมอืมครับครับเซ็งเคยไปไหมฮะแคมารูนก็ยังไม่เคยไปแบงก์ก็ไม่เคยไปพี่ก็ไม่เคยไปครับผมพี่ชอนมีข่าวอะไรมาฝากสำหรับข่าวที่พี่นำมาฝากนะครับก็เป็นเรื่องของประเทศกานาครับทางนี้ก็ขยับจากแคมารูนมากานาจริงก็2ประเทศนี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะฮะแต่ซูดานเนี่ยอยู่ไกลออกไปซูดานจะอยู่ทางแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือใช่ครับแต่ทางกานากับแคมารูนอยู่ทางแอฟริกาตะวันตกนะฮะก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางประเทศกานาเนี่ยเขาก็ได้มีการออกเรื่องของสัมปทานนะฮะสำรวจและขุดเจาะน้ำมันให้กับบริษัทต่างชาตินะครับบริษัทน้ำมันแล้วก็บริษัทก๊าซระดับโลกเนี่ยหลายแห่งเลยนะครับให้เข้ามาทำการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันนะครับในนอกชายฝั่งประเทศกานานะครับซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะครับรัฐบาลกานาเองเนี่ยก็ตั้งใจนะฮะที่จะปลดล็อกนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยได้เข้ามาทำการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันนอกบริเวณชายฝั่งของประเทศเพิ่มเติมจากแหล่งจูบิลีซึ่งเดิมเนี่ยเขามีการขุดเจาะที่แหล่งจูบิลีนะครับอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ซึ่งแหล่งชูวี่เนี่ยขุดเจาะมาตั้งแต่ปี2553ทีนี้ก็เป็นการเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีบริษัทต่างชาติเนี่ยชั้นนำเลยนะครับที่ให้ความสนใจที่จะเข้าไปสำรวจและขุดเจาะน้ำมันที่กานานะครับก็อย่างเช่นทูโรออยล์นะครับโททาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกาตาปิโตรเลียมเอ็กซอนโมบิลซึ่งเป็นบริษัทที่ชั้นนำชั้นนำหลายคนถ้าพูดถึงก็ต้องรู้จักนะครับเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรต่างชาติก็เข้าไปที่กานามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริษัทน้ำมันและก็บริษัทก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็บริษัทพลังงานเหล่านี้นะครับก็มีการแสดงความสนใจนะครับแล้วก็ยื่นขอทำการสำรวจแล้วนะครับรวมไปถึงการเข้าร่วมประกวดราคาด้วยสำหรับการทำสัมปทานทั้ง3แห่งในเขต Western Basin นะครับแล้วก็การเจรจากับรัฐบาลโดยตรงอีก2แห่งนะครับแล้วก็บริษัทน้ำมันข้ามชาติรายใหญ่นะครับก็ให้แสดงความสนใจมากมายเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศกานาทั้งสิ้นเลยนะครับที่จะได้มีการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยกานาเองก็มีเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็
ต้องรัฐบาลกานาเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยความพยายามของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกานานั่นเองนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วกานาเนี่ยเขาผลิตน้ำมันได้วันละ200,000 บาร์เรลต่อวันนะครับโดยที่เป็นแหล่งจูบิลีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแหล่งแรกของประเทศเนี่ยผลิตได้ประมาณ100,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็มีบริษัท Exxon Mobil ก็ได้ลงนามข้อตกลงกับกานาเพื่อสำรวจและขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งอยู่แล้วนะครับในเรนอื่นๆด้วยนะครับเรียกว่ามีความเรียกว่าอะไรสนใจจากบริษัทน้ำมันและบริษัทขุดเจาะก๊าซปิโตรเลียมเข้ามาค่อนข้างมากนะครับก็เรียกว่ารัฐบาลกานาเองก็ตั้งเป้านะครับที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการปิโตรเลียมของฝั่งแอฟริกาตะวันตกนะครับซึ่งกานาเองก็ตั้งเป้าว่าจะผลิตน้ำมันให้ได้ถึง 150,000 บาร์เรลต่อวันนะครับภายในเวลา12ปีนะครับเราก็ต้องจับตามองนะครับว่ากานาจะก้าวขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นประเทศที่ผู้ส่งออกน้ำมันนะครับซึ่งเราก็มักจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจริงแล้วประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของแอฟริกาก็คือไนจีเรียนะครับเพราะว่าไนจีเรียเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกของกลุ่ม OPEC ด้วยนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่ผลิตประเทศผลิตน้ำมันส่งออกรายใหญ่ของโลกนะครับตอนนี้ก็จะมีกานาขึ้นมานะครับต้องมาดูกันนะครับว่าอีกหน่อยกานาเนี่ยจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทัดเทียมกับไนจีเรียด้านพลังงานได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของแอฟริกานะครับเรียกว่าแอฟริกานี่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับมีพลวัตตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งพวกเรานะครับรายการสีสันแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการกันอัปเดตข้อมูลให้ตลอดเลยนะครับสำหรับในช่วงที่2นะครับช่วงที่2จะพูดถึงเรื่องอาหารที่อาหารนะครับที่ถ้าเราเดินทางไปแอฟริกาเราก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอว่าในแอฟริกามีอาหารอะไรที่แบบน่าลิ้มลองน่าลิ้มลองเราจะมาจัดอันดับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเรียกว่าถ้าไปแอฟริกาจะต้องไปทานอาหารตามที่พวกเราแนะนำนะครับจะได้ไม่ตกเทรนด์นะครับก็จะเป็นยังไงนั้นห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแล้วพบกันในช่วงที่2ครับครับเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีตลอดช่วงเวลาที่ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนหรืออาเซียนแชมเปี้ยนชิพในปี2562นี้ครับสวัสดีครับกระผมพันเอกวัญชนะสวัสดีผู้พันเบิร์ดครับในปี2562ครับไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครับจึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในปี2562นี้ครับ
สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการสีสันแอฟริกานะครับก็ในช่วงนี้นะครับอย่างที่เจ๋งได้บอกกับแฟนๆรายการไปนะครับว่าจะนำเรื่องราวของอาหารแอฟริกาที่น่าลิ้มลองมากที่สุด10อันดับมาฝากแฟนๆกันนะครับมีอะไรบ้างครับเริ่มกันที่อันดับแรกของเราเลยนะฮะครับอันดับที่10หรือเปล่าครับใช่ครับอันดับที่10ที่เราไม่ควรพลาดเลยเมื่อเราไปแอฟริกานั่นก็คือมันจะเป็นภาษาแอฟริกานะฮะอ่านว่าเพปเปเลนะครับเพปเปเลเป็นภาษาของชาวแอฟริกาครับในแอฟริกาใต้นะครับประเทศอะไรครับอาหารอันนี้เป็นของแอฟริกาใต้นะครับดังมากในแอฟริกาใต้ใช่ครับเพปเปเลเป็นยังไงครับเพปเปเลเพปเปเลเนี่ยเป็นโจ๊กข้าวโพดนะฮะแล้วก็กินกับเนื้อสัตว์ที่เอามาย่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพปเปเลครับน่าทานมากเลยนะเป็นเนื้ออะไรอะครับเป็นเนื้อสัตว์นะครับที่เนื้อวัวใช่ครับผมลักษณะคล้ายๆโจ๊กเลยนะฮะใช่ครับอาหารจานนี้นะอุดมไปด้วยโปรตีนจากเนื้อย่างนะฮะครับหรือเนื้อตุ๋นแล้วก็คาร์โบไฮเดรตจากแป้งซึ่งมาจากข้าวโพดจะเสิร์ฟพร้อมเมื่อมีน้ำกรีวี่รสเผ็ดครับหรือชักกาลักกานะฮะหรือเขาเรียกอะไรนะครับเครื่องเคียงจานเผ็ดครับที่เป็นส่วนผสมของหอมมะเขือเทศและถั่วต่างๆครับนะจานต่อมาเลยครับเป็นนะจานต่อไปนะฮะมีชื่อว่าปิลิปิลิชิคเก้นครับนะครับเป็นอาหารรสเลิศนะครับของชาวโมซัมบิกนะฮะซึ่งมีส่วนผสมผสานระหว่างรสชาติของโปรตุเกสโอ้น่าทานมากเลยนะครับนี่ใช่ครับไก่นะฮะใช่ครับมีเครื่องเทศหอมๆแล้วก็มีซอสเผ็ดแล้วก็ซอสครีมมะพร้าวบวกกับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวถั่วลิสงนะครับครับอันดับต่อมาครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่8นะฮะก็คือโจลอฟไรซ์แล้วก็เอกุซี่ซุปนะฮะเป็นอาหารของชาวไนจีเรียนะฮะครับเมนูนี้เป็นที่ชื่นชอบมากนะในแถบของแอฟริกาตะวันตกครับนะมีส่วนอันนี้พี่เคยกินครับผมที่สถานทูตไนจีเรียครับนำมาให้ครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับคือข้าวไก่มะเขือเทศหัวหอมแล้วก็พริกไทยนะฮะครับอันนี้จะเสิร์ฟคู่กับซุปอีกูซี่นะฮะชื่อซุปคือชื่อซุปอีกูซี่ที่ทำมาจากอาหารที่ยังขออภัยครับอาหารที่เป็นซุปนะครับซุปอาหารที่ได้รับความนิยมใช่ครับเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในไนจีเรียนะครับใช่ครับผมครับอันดับต่อไปเลยครับอันดับต่อไปของแบงค์เป็นอันดับที่7นะครับผมก็คือนามิเบียนเวนิซองนั่นเองนะครับผมก็ตามชื่อเลยเป็นของประเทศนามิเบียครับผมก็จะเป็นเนื้อย่างนั่นเองครับผมก็คือเป็นอาหารที่ได้รับความน่าตามรูปนี้เลยครับน่าทานมากเลยครับผมก็คือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากนะครับในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอฟริกาตะวันตกนั่นเองครับผมคล้ายๆบาร์บีคิวเลยนะใช่ครับผมเป็นบาร์บีคิวของแอฟริกาเลยก็ว่าได้ครับบาร์บีคิวแอฟริกาครับลำดับต่อไปครับผมลำดับ6นั่นเองครับผมก็คือชอมโบวิทซิมาครับผมก็คือมาจากประเทศมาลาวีนั่นเองครับผมครับมาลาวีก็คือเป็นอาหารจานหลักของประเทศนี่ตามรูปเลยครับก็คือเป็นอาหารจานหลักของประเทศมาลาวีรวมถึงประเทศแซมเบียนั่นเองด้วยนะครับผมก็คือเป็นที่นิยมกันครับผมก็ลำดับต่อไปครับลำดับที่5ครับผมก็คือคาเพนท่าซาชานั่นเองครับผมเป็นจากประเทศไหนครับประเทศซิมบับเวครับผมก็คือเป็นเขากล่าวว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากครับผมก็คือจะมีส่วนผสมของปลาตัวเล็กๆนั่นเองครับผมก็คือปลาเล็กปลาน้อยใช่ครับใช่ครับโอเคลำดับต่อไปเลยครับเจ๋งอันดับต่อไปเลยครับ
งครามอันดับต่อไปอันดับนั้นต่อไปนะครับก็นี่ลุกขึ้นแล้วครับอันดับต่อไปนั่นก็คือมูซัมบาเดอการิง5นะฮะครับผมนะครับอันนี้เป็นของแองโกลาใช่ครับประเทศแองโกลาครับตามภาพเลยฮะจะเป็นขนมปังก็คือจะเป็นเหมือนขนมปังใช่ไหมครับใช่ครับเป็นขนมปังขนมปังของประเทศแองโกลาของประเทศแองโกลานั่นเองครับผมก็น่าทานมากน่าทานมากครับที่เมืองไทยหาไม่ค่อยได้นะครับหาทานลำบากมากเลยนะครับครับผมอันดับต่อไปครับอันดับก็คือจะเป็นข้าวผัดเหรอครับเหมือนข้าวผัดคล้ายๆข้าวผัดนะฮะแซนซิบาบิยานี่นะครับแซนซิบาบิยานี่ก็เป็นไก่นะฮะก็คือเป็นข้าวคล้ายๆข้าวหมกไก่บิยานี่จริงนะครับวัฒนธรรมข้าวหมกไก่บิยานี่นั้นบอกเลยว่าคล้ายๆกับประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศในเขตเอเชียใต้นะครับซึ่งแซนซิบาบิยานี่เนี่ยสามารถพบได้ที่ประเทศแซนซิบานะครับที่บริเวณเกาะแซนซิบาครับผมขออภัยครับพบได้ที่ประเทศแทนซาเนียนะครับบริเวณเกาะแซนซิบานะครับซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เรียกว่าถ้าใครที่ชอบทานคล้ายๆกับแกงกะหรี่กลิ่นมันจะได้กลิ่นเครื่องเทศนะครับก็จะชอบมากเลยเพราะมันจะได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่บ้านเรานี่มีความคล้ายๆข้าวหมกไก่ใช่นะครับอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือนิยามานาอิริโอหรือเปล่าครับใช่ครับผมขอเปลี่ยนนะครับเป็นขออภัยครับเป็นพิริพิริชิเก้นนะครับพิริพิริชิเก้นก็คือเป็นจากประเทศโมซัมบิกนะครับพิริพิริชิเก้นก็จะเป็นไก่อบย่างนะครับจากโมซัมบิกนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าตัวเนื้อซอสเนี่ยซอสปิริปิริเนี่ยนะครับจะทำจากพริกนะครับพริกสดเลยนะครับแล้วก็จะมีปอกด้วยเอาเลมอนปอกเปลือกมานะครับก็จะบีบก็จะมีความเปรี้ยวนะครับมีหัวหอมนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับมีเกลือนะครับแล้วก็มีน้ำมะนาวนะครับแล้วก็มีแผ่นปาปริก้านะครับแล้วก็เบซิลก็คือกะเพราครับผมนั่นเองนะครับมีออริกาโน่นะครับแล้วก็คืออันนี้เนี่ยจะกินกับเรียกว่าเป็นใบคาซาว่าครับใบเหมือนมันสับปะหลังนะครับคล้ายๆอย่างนั้นใช่ครับก็คือจะเป็นไก่ทอดแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆนั่นเองนะครับใช่ครับก็เรียกว่ารสชาติก็จะแปลกออกไปนะครับก็คือวัฒนธรรมการกินของคนแอฟริกาจริงๆก็จะคล้ายๆกับฝั่งเอเชียคือบางส่วนเนี่ยจะคล้ายๆกับฝั่งเอเชียใต้อินเดียเพราะว่ามีอิทธิพลที่ได้รับมาจากคนอินเดียที่ย้ายไปอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็คล้ายๆกันก็คือด้วยความที่เป็นเขตร้อนเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศที่คล้ายๆกับฝั่งเอเชียของเรานะครับรวมถึงเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่หรืออาหารทะเลก็จะมีคล้ายๆกับประเทศฝั่งเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ยก็คือเขามีวัตถุดิบที่คล้ายๆกับของเราใช่ครับแล้วก็เรื่องข้าวเนี่ยคนแอฟริกันก็บริโภคข้าวคล้ายๆคนไทยนะครับเรียกว่าวัฒนธรรมเรื่องอาหารนั้นคนแอฟริกันกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีความคล้ายคลึงกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็พวกเราก็นำเกร็ดความรู้นะครับเรื่องน่าสนใจจากแอฟริกามาฝากครับผมถึงแฟนรายการนะครับแล้วก็สำหรับในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องฝากแฟนๆติดตามนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันอีกไม่กี่วันจะถึงวันปีใหม่นะครับพวกเราก็จะขออวยพรนะครับให้แฟนๆรายการนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแบงค์มีอะไรจะฝากแฟนๆรายการไหมครับไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้แฟนๆรายการมีความสุขครับผมคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่แฟนๆด้วยนะครับครับเจ๋งฝากอะไรแฟนๆรายการไหมครับวันนี้มาช่วยพี่ๆจัดรายการครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกนะครับตื่นเต้นที่หนึ่งนะครับครับก็ขอฝาก
รายการนี้ครับฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการสีสันแอฟริกานะครับรวมถึงรายการอื่นๆนะครับของสถานีวิทยุสารานรมด้วยนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วก็พวกเราก็จะมานำสาระความรู้นะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับมาฝากแฟนๆรายการโดยเฉพาะรายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งเป็นรายการเดียวนะครับที่จะนำสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับทวีปแอฟริกานะครับซึ่งเป็นทวีปที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจแต่ยังไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับแอฟริกาหรือว่าไม่เคยได้ไปเยือนนะครับพวกเราก็จะนำมาให้ถึงหน้าจอแล้วก็ถึงหน้าจอนะบริเวณวิทยุของท่านเลยนะครับเรียกว่าตัวนี้ก็สะดวกสบายสามารถติดตามพวกเราได้ตลอดนะครับทางสถานีวิทยุสรานลมนะครับ AM 1575นะครับรวมถึงFacebook นะครับสรานลมแฟนเพจสรานลมเรดิโอนะครับก็ติดตามได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็แล้วก็สำหรับปีหน้านะครับแบงค์กับเจ๋งทราบไหมครับว่าจะมีวาระสำคัญอะไรที่ประเทศไทยนะครับได้รับเกียรติสูงสุดเลยนะครับเป็นวาระอะไรครับเป็นวาระที่ประเทศไทยของเรานะฮะจะเป็นประธานอาเซียนนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับปี2562จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับ2562นะครับพวกเราก็จะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนรายการทุกคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วก็เพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีกิจกรรมนะครับมีการประชุมนะครับหลายรอบหลายครั้งเลยนะครับเรียกว่าแล้วก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับผู้นำสำคัญจากประเทศต่างๆอาเซียน10ประเทศนะครับรวมถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียนด้วยนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหลายๆประเทศนะครับมหาอำนาจทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริการัสเซียนะครับเป็นต้นนะครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพประธานอาเซียนนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอปทักษอนพักสุขเจริญค่ะแอปขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2562นี้ค่ะสวัสดีค่ะเคลลี่ค่ะเขมสอนสิริตุภาค่ะในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้นะคะเคลลี่ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสวัสดีค่ะรัศมีแขกปาเกอร์ลนนะคะแขกขอเชิญคนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆเลยนะคะตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2562นี้ค่ะFeliz Navidad